ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยนี่คือเรื่องราวที่ไม่เคยถูกบันทึกไว้ที่ไหนเป็นเรื่องราวที่ไม่เคยมีผู้ใดรับรู้มาก่อนเป็นเรื่องราวที่มีจุดเริ่มต้นที่บ้านที่มีใต้ถุนแห่งหนึ่งสถานที่นี้อาจดูเรียบๆคุ้นตาแต่ก็เป็นสถานที่ที่ลึกลับว่ากันว่าที่นี่เป็นที่ที่มีลมโชยพัดเย็นตลอดทั้งปีต้นไม้พืชพันธุ์เขียวชอุ่มว่ากันว่าที่นี่มีแต่ความสุขสงบรื่นเริงสนุกสนานและบ้างก็ว่ากันว่าที่นี่แปลกประหลาดพิเศษไม่เหมือนใครและมีมนต์ขลังมัมมัมมูอะไรหรอไม่รู้เหมือนกันรู้สึกไหมสายลมพลิ้วแผ่วรอบกายรู้สึกไหมสายลมเย็นชื่นช่ำสบายพัดผ่านมาเป็นเพื่อนในคืนที่เหงาใจอบอุ่นทักทายในยามอรุณดอกไม้แกว่งไกวโบกไปตามสายลมเมฆน้อยรื่นรมกับฟ้าใสทุกแห่งที่สายลมโชยผ่านไปได้นำความรักมามอบให้ลา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 เสรีดังสายลมที่พัดผ่านไปลา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 เล่นในป่าใต้ต้นกาน้ำสวัสดีจากบ้านสี่สหายใต้ถุนลมโชยค่ะบ่ายวันนี้สี่สหายกำลังตัดสินใจว่าจะทำอะไรกันดีมีญาติมาเยี่ยมนัดเจอที่ท้องนาตอนบ่ายบ่ายเอ๊ะจะไปร้านตัดผมไปตัดผมเล็มเคราซะหน่อยนี่ครับใต้ต้นกาม, ม, มัมมัูไม่รู้จะไปไหนไม่รู้จะนัดกับใครเจอญาติแล้วจะไปเยี่ยมเพื่อนเพิ่งมีลูกแง่ควายเกิดใหม่ด้วยนะญาติควายนัดกันพวกพ้องควายทั้งนั้นแพะไม่เกี่ยวแพะไม่ควรไปเกะกะฉันเองก็มีธุระไปช่วยเพื่อนแพะขนผลไม้หลังจากตัดผมเล็มเคราถ้าปับคงไม่ไปด้วยอ่ะฉันมัมมัมโมอยู่บ้านใต้ถุนมัมมัมโมอยู่ว่างๆไปกับกระป๋องก็ได้ไปได้เหรอได้สิกระป๋องแท้นำให้รู้จักเพื่อนผู้มีพระคุณด้วยนะมัมมัมโมมัมมีธุระแล้วงั้นลงตัวแยกย้ายอ้าวสามสี่แยกย้ายไปทางซ้ายไปทางขวาเอาเดินหน้าหันหลังแยกและย้ายสายตัวเดินดังตึงตึงตังตังพร้อมเพรียงกันดีปิด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 แยกย้ายเดินสายตัวต่างไปคนละที่วันนี้ชื่นจิตไปหาเพื่อนที่ท้องนาที่นัดกันเฉพาะเพื่อนควายๆทั้งหลายส่วนพร้าวมีธุระไปตัดผมเล็มคราวเพื่อความสดใสของใบหน้าและนัดไปช่วยเพื่อนของเขาที่ริมทะเลชมคลื่นกระป๋ำกิ้งก่าผู้ร่าเริงมีนัดกับผู้มีพระคุณที่ต้นไม้กาน้ำเขานัดกับใครกันนะใต้ถุนลมโช
ดพักสักประเดี๋ยวดิคือว่าเหนื่อยและเมื่อยอ่ะเดี๋ยวแล้วจะกลับมานะ